จบไปละ EP 2ผมยิ่งแน่นยิ่งกว่าเดิมอะค่ะไม่ได้เหมือนเดิมนะคะเราลงรีแคปก่อนนะทุกคนรีแอคปลดแล้วจะรีบลงให้ทันทีนะคะหลังจะ2ชั่วโมงเหมือนเดิมนะทุกคนดมยาเลยอ่ะมึงเอามึงมันผูกไปหมดเลยตอนแรกแล้วก็ผูกไปเรื่อยๆเหมือนเขาผูกซิงผูกตัวละครใหม่มาด้วยนะคะคือดีเกินแม่เดาอะไรไม่ถูกเลยอ่ะคือด้วยความที่พอมันเป็นการจุดมันเป็นเพิ่งช่วงต้นของซีรีส์ถูกไหมมันก็ยังค่อยๆปูเรื่องราวปูแบ็กกราวของตัวละครของคอนฟลิกต์หรืออะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นในเรื่องอะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยคือผูกมาเรื่องเรื่อยๆคือแบบมาแบบไม่ได้หยุดพักเหมือนกินยำท้องเสียแบบพรุดแล้วมันเป็นปมที่แบบเกี่ยวข้องกับตัวละครหลักแบบไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันเลยทำให้แบบคนดูแบบมันเหมือนวันหนึ่งมันจะวนกลับมาจุดเริ่มต้นอะไรแบบนั้นอ่ะเพราะดูมันมีหลายหนึ่งแบบ1 2 3 4 5มากตัวละครแบบรอบๆตัวแล้วเขาเริ่มอินเทอร์แอคกันแล้วอ่ะมันถึงแบบแล้วก็แบบแล้วก็แบบเล่าเรื่องแบบหลอกคนดูได้แบบใช่สุดๆอ่ะค่ะหลอกสุดๆจริงจนไม่รู้เลยว่าตอนเนี้ยเราจะต้องโฟกัสตรงไหนก่อนดีนี่คือถ้าคิดตามปวดหัวชิบหายแน่นอนจริงทุกคนพยายามไม่ถ้ากลางชาร์ตคือสนุกแน่ตัวละครคือเกี่ยวพันกันยิ่งฝ่าพอสุดท้ายแล้วเป็นคลาสซีนใหญ่ๆซีนนึงเลยอ่ะนี่คือเขาทำแบบได้เฮอร์เรอร์สะใจมากเลยมันดูเป็นจริงไม่ได้มีแบบสีชมพูเข้ามาเลยอ่ะถูกทุกคนขนาดเส้นเรื่องที่เป็นเลิฟไลน์อ่ะยังฟินไม่สุดเลยใช่มันแต่ก็ฟินมากกูเขินเกือบตายนะเขินมากนะอะไรที่เอามาเขินมากแต่มันค่อนข้างแบบค่อนข้างมีคำถามไงคือนี่ว่าบทดีมากจริงอันนี้ชื่นชมมากๆนะคะทีมเก่งมากเลยอ่ะเรารู้สึกว่าแบบมันเหนือชั้นมากกว่าคำว่า4นาทีตอนเนี้ยคือไม่ใช่แค่4นาทีละมันเบียดมันมากกว่าว่าจะเป็นอดีตอนาคตตอนนี้คือไม่รู้ว่าคืออะไรน่าสงสัยเหมือนกันเนาะใช่แทบจะเป็นอีกห้วงมิติหนึ่งครับตอนขึ้นมาแล้วตอนเนี้ยทุกคนคือมันมีหลายๆคำถามเกิดขึ้นกับคนดูแน่ๆหลังดูจบแล้วก็มันจะเกิดการถกเถียงมากๆว่าหลายๆตัวละครคือการที่เข้ามาผูกพันกันมันเหมือนมีคนความเกี่ยวข้องกันทำให้มันต้องเข้ามาผูกพันกันเลยมันน่าจะเป็นคีย์ที่ทำให้หนังเรื่องนี้มันน่าติดตามแล้วมันสนุกมากๆเพราะทุกคนได้มาแบบดิสคัสกันเนาะเพราะแบบจริงแล้วก็แบบแล้วแบบอันเนี้ยก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เขาไม่ต้องมาอธิบายคาแรคเตอร์เยอะอะแต่ว่าเขาเล่าเรื่องผ่านฉากแต่ละอันทำให้เราค่อยๆรับรู้แบบว่าแต่ละคนเป็นยังไงหรือว่าดีเทลของตัวละครถึงแม้ว่าใน EP 1จะเปิดตัวมาแล้วแต่ว่า EP เนี้ยมันก็ยังมีดีเทลอื่นๆที่เขาเล่าเสริมเพิ่มเติมอะไรโดยที่ไม่ต้องแบบอธิบายว่าเป็นลูกเต้าหรืออะไรอย่างเงี้ยนึกออกมั้ยหรือว่าข้อมูลดีเทลอื่นๆอย่างเงี้ยเราก็ดูจากสิ่งที่เขานำเสนอออกมาแล้วเราก็เข้าใจเขาเก็ทคือเขาเล่าเรื่องแบบว่าค่อนข้างละเอียดแล้วก็แต่ว่ามันก็ง่ายต่อการทำความเข้าใจในบางครั้งอะไรเงี้ยเปิดตัวละครใหม่ได้น่าจดจำดีคนที่เข้ามาใหม่ใน EP 2คือจำได้ทุกคนเลยถือว่าเป็นคนที่มีความแบบเด่นสำคัญมากมากจริงมีเด่นในคาแรคเตอร์เลยแหละมีหลายๆตัวละครที่เรารู้สึกตั้งคำถามอยู่มากๆว่าตกลงมันคืออะไรซึ่งแบบมันเป็นฮินที่น่าจะสำคัญมากจริงๆทุกคนเราไม่รู้เลยว่าตอนเนี้ยคือเล่าแบบอดีตปัจจุบันอนาคตหรือว่าหรืออะไรอยู่เพราะว่าสิ่งที่มันแบบเขินแรกเลยคือแบบเรารู้สึกว่าพระเอกคือมุ่งมาเลยคือมุ่งมาเขามีอเจนดามากๆกับตัวละครนี้ตอนแรกก็คือฟินอยู่ดีๆแล้วพอมาฉากสุดท้ายว่าแบบเฮ้ยเขาเหมือนอยู่เบื้องหลังเหมือนรับรู้ว่าตระกูลนี้คือทำซัมติงอยู่มันเลยกลายเป็นแบบว่าหรือว่าแบบพระเอกมันมีฮิดเด้นอเจนดาในการเข้าหาเจ้าเกรดตั้งแต่เข้ามาช่วยแล้วเพราะว่าทำไมถึงใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้เพราะแล้วทำไมถึงรู้ว่าบ้านเกรดอยู่ที่นี่เหมือนเขาน่าจะตามครอบครัวนี้มาสักระยะแล้วจริงๆอะแต่คือด้วยความที่แบบเจ้าทามเล่นดีมากอันนี้ชื่นชมมากเลยอะเจ็ดเก่งมากเลยว่ะสามารถทำให้เรารู้สึกว่าแบบเราเชื่อมากเลยว่าคนคนนี้พยายามที่จะเข้าหาคนคนนี้โดยเจตนาที่ดีในแวบแรกที่ดูในแวบแรกนะคือแบบมันเป็นเจตนาที่ดีจริงๆนี่ถ้าเป็นเกรดนี่ก็จะงงนิดนึงว่าแบบทำไมเขาถึงเข้ามาหาเราอะไรอย่างเงี้ยมันคือการเข้าหาโดยตรงแบบแอปโรชจริงแล้วคือเหมือนแบบเขาจับทางได้เลยอะว่าเด็กคนนี้คืออยู่ในสภาวะอะไรสักอย่างที่สับสนและตัวเองก็เหมือนชูตัวเองมาอยู่ตรงนั้นทำให้เขารู้สึกสบายใจแล้วก็ได้ลายไอดีเขาไปแล้วนั่นไงทุกคนปกติตัวเองจำชื่อคนไข้ที่ไหนพาเสร็จยังไม่จำเลยนี่จำได้ทั้งชื่อและนามสกุลแบบเวลี่ยาวมากมึงแปลกแปลกเอาจริงยิ่งย้อนไปถึงฉากแรกที่แบบไอ้เจ้าไทม์โดนยิงก็น่าจะ
น่าจะจากตระกูลนี้ก็เลยแบบนั่งคิดว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นวะมันจะเป็นวงกลมหรือเปล่าวะใช่มันน่าจะเป็นเซอร์เคิลของการกลับมาอยู่ที่เดิมจุดในจุดเริ่มต้นในตอนจบน่าจะวนเพราะว่าโลกของอาชีพหมอมันดูไม่น่าจะแบบจริงมันมาพัวพันอะไรได้มันน่าจะสนุกแล้วแบบก่อนหน้านี้ทามเคยมีความสุขกว่านี้ด้วยยังทิ้งหินจากคุณยายไม่ได้เลยเพราะว่าสายตาเขาดูเอาจริงๆว่าชีวิตเขาดูไม่ได้มีความสุขขนาดนั้นอะตอนเขารักษาเขาจริงๆคือเขาดูเป็นคนเป็นหุ่นยนต์เออเป็นหุ่นไม่ได้อยากจะมีปฏิสัมพันธ์กับใครเป็นหุ่นยนต์เลยเป็นหุ่นยนต์จริงๆดูเป็นคนที่ใช้ชีวิตเพื่อที่จะหาเงินไปให้ยายและให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นมีเป้าหมายคือไม่ได้อยากจะเป็นหมอที่ทุกคนจดจำหรอกแต่อยากเป็นหมอที่รวยเพราะว่าอยากได้เงินคือปัจจัยสำคัญที่สุดในชีวิตแหละมันจะทำให้คุณภาพชีวิตของตัวเองและยายดีขึ้นมันเลยดูฮาร์ดเลสบางแบบทุกขณะจิตจะมองตาเจ๊เจ๊ดูไม่มีอะไรแบบในชีวิตแบบนี้จริงแต่ซีนที่เจ๊ทำได้ดีคือซีนที่เข้ากับไบเบิลแล้วสายตามันแบบเลิกลากล็อกแรกแล้วมันเขินมากเหมือนคนแบบว่าหมอทามคือสู้มากเออทำตัวไม่ถูกแล้วก็แบบว่าอยากเอาชนะอีแมวดื้อคิดว่ามันก็เลยน่ารักมากทุกคนแล้วก็แบบเหมียวตัวเองเลยนะคือเอาจริงๆนะชีวิตเกสแม่งน่าสงสารมากเลยคืองงมากกับรีแอคของอีไทเทิลอะเอาจริงๆเซอร์ไพรส์มากเพราะแบบอีไทเทิลคือเป็นไรวะกูแบบกูตกใจอะคิดว่าโหดไปปะคือมึงโหดไปปะเหมือนแบบกูไม่อยากรู้ว่าพ่อกูเป็นใครอะพูดเลยแต่ต้นเอาเพื่อนในคนไว้หลังรถอะมึงตลกแบบมันน่ากลัวพ่อแม่งต้องเป็นแบบนักการเมืองใหญ่หรือเป็นตำรวจยศสูงอะทำติงอ่ะคนมีสีมียศอ่ะแล้วมันต้องไปทำอะไรแน่ๆเพราะมันคงแค้นอ่ะจริงมันน่าจะจดชื่อที่ทำเราไว้แล้วแหละแล้วแต่เรื่องของเรื่องคือฮะคือทำไมมึงถึงโกรธเกลียวไปเนี่ยขนาดนั้นวะแล้วว่าคาแรคเตอร์แต่ต้นก็คือสะแบบว่าชอบอ่ะเขาดูมาสะใจมากอีแต่ต้นสิ่งต้องทำคือคอนซัลท์ไซคายใช่น่าโรคจิตมากตอนที่จะต่อยอ่ะจิตมากคือเล่นดีมากน้องนักแสดงโคตรเก่งเลยคือแบบไอ้เหี้ยเหมือนหลุดไปแล้วอะโรคจิตมากๆคือแบบแทบจะฆ่าเพื่อนสนิทตัวเองแล้วอะจริงตอนแรกมึงยังยืมเครื่องคิดเลขกันอยู่ดีๆมึงเข้าใจปะฉันคิดว่าเอาจริงปะคิดว่าจะไม่มีไตเติ้ลอีกแล้วด้วยซ้ำแบบแค่ว่านั่งเรียนข้างๆนอกวะคือโอ้ไม่ก็อดไตเติ้ลกลายเป็นตัวละครหลักสำคัญแล้วน้องโดมไปเลยมึงเราคือแบบที่พีคือเจ้าฟูไอซ์ของเราเจ้าต้นกล้าและน้องชายคีย์เวิร์ดน้องชายที่ตุยคือใครจริงๆคือตกใจมากน่าจะเห็นรีแอคแบบเชื่อแต่ต้องมันตายเขาแบบเขาแบบบอกเต็มที่เลยไปก่อนเลยมันไม่ตายหรอกไม่แล้วเขาเก่งว่าอีเฮียแม่งเหมือนเกิดในจุดเดียวกันแต่แค่คนละเวลาใช่มึงคิดออกปะอีหินเฮียนั่นน่ะก็คือหินอยู่ตรงคนน้องไม่เห็นตอนแรกก็นึกว่าอ้าวไตเติ้ลมึงตายเหรอใช่คือโคตรฉลาดตัดต่อเลยคือเล่นกับใจมากแบบว่านะคะคือแบบรู้เลยว่าแบบมันพยายามจะเล่าว่ามันคนละห่วงเวลากันมันเกิดในสถานที่เดียวกันเหมือนแบบเล่ากับเส้นอย่างเงี้ยมึงแล้วแบบมันพาราเลลโลกกันน่ะคือแบบเครียดตื่นเต้นมากตอนเนี้ยพอรู้สึกว่าแบบชิ้นใหญ่ที่อยากรู้มากๆคือน้องชายคือใครวะไม่ยอมบอกเลยเขาไม่ได้บอกนะเพราะว่าเขาไม่บอกแล้วน่าจะเป็นคนกูว่าเปิดมาคือตกใจกูว่าเวอร์แดกกูว่าเวอร์แดกตัวละครอยู่แถวๆนี้แน่ๆคือแบบต้องตกใจมากๆว่าเชี่ยเราไม่น่าจะมีทางบอกในเร็วๆนี้เขาไปตุยได้ยังไงอะไรแบบนั้นเขาไม่ได้บอกอะไรเลยนอกจากแบบเปิดมาแล้วก็หงายเลยอ่ะจริงแล้วไหนจะเส้นทางบ้านที่แบบนี่รู้สึกเลยพอเหมือนได้รู้จักคาแรคเตอร์ก่อนมากขึ้นก็เลยรู้สึกเลยว่าทำไมก่อนถึงมีต้นกล้าเป็นเหมือนแบบที่เซฟโซนเนาะใช่เพราะว่าเวลาเขาอยู่กับชีวิตจริงเขาอะเขาถูกกดดูถูกเขาเป็นรองตลอดเลยอะแม้แต่คู่มั่นของเขาจริงแต่ก็อาจจะเป็นรสนิยมเขาก็ได้นะแต่ว่าพอมาเหมือนเราได้เห็นตัวตนเขาไปแล้วเราเลยรู้ว่าจริงๆรสนิยมเขาอะคือคนคุมไงมันก็เลยเหมือนเป็นแบบเป็นซับกับดอมที่สลับที่กันคือเหมือนชีวิตจริงจริงๆเขาไม่ได้อยากเป็นซับแต่ว่าเขาอยากเป็นคนคุมแต่พอแบบมันไม่ได้มันก็เลยต้องหาแต่ด้วยอำนาจด้วยอะไรต่างๆมันทำให้เขาต้องถูกควบคุมจริงแล้วดีจังเลยวะคือแบบนี่รู้สึกว่าแบบดีมากคือเป็นเคมีที่แบบโหไม่ต้องอธิบายอะไรยืดยาวเลยรู้เลยแล้วว่าพี่กรณ์แล้วดูเหนือกว่ามากๆนะกับบ้านของฟ้าใสอะคือจริงๆนี่รู้สึกว่าตระกูลเกรดกรอนอ่ะก็ไม่ใช่ธรรมดาใช่ปะแต่แบบมีคนเหนือฟ้าเหนือฟ้ายังมีฟ้าจริงมีคนที่เหนือกว่ามากๆแถมแบบ
มึงคิดดูว่าอีไททันยังกล้าที่จะบีบคอน้องเก๊กูขนาดนั้นนะเพราะมันก็ต้องแบบมันต้องใหญ่มากเอาจริงแล้วแบบแล้วเหมือนเขาก็ไม่ได้ทำธุรกิจที่ขาวสะอาดขนาดหมายถึงมาฝั่งตัวเอกเราอะเนาะก็เลยน่าห่วงเพราะว่ามีจุดโหว่เยอะนะมีช่องโหว่เยอะมีจุดอ่อนเยอะที่ทำให้คนเข้ามาไอ้นี่ได้น่าจะล้มถ้าล้มก็คือล้มง่ายอะเพราะว่าจริงถ้าล้มก็คือล้มง่ายถ้าไม่ผูกไปด้วยกันเอาจริงไม่มีใครแข็งแรงเลยสักคนคือพี่กรเองก็ยังแบบยังใหม่เขาดูยังใหม่ในยังใหม่กับการที่จะกลายเป็นคนเทาพอพื้นฐานไม่ใช่เขายังมีความที่จะมาบริหารด้วยแบบด้วยเรียกว่าไงอ่ะด้วยแบบความสุจริตแบบเต็มที่เนาะเขาก็ดูจริงแต่ว่าแบบมันเป็นธุรกิจเทาที่แบบเขาใหม่ในวงการอ่ะเขาเหมือนเหมือนตัวจุ้มในวงการอยู่ตอนนี้ก็เลยโดนรับน้องเหมือนตอนนี้แบบว่าพอเป็นตัวจุ้มปุ๊บก็เลยต้องมีการรับน้องหน่อยแบบว่าโดนสั่งสอนไปนึงมาบุกเพราะว่าเขาก็ยังไม่รู้หรอกว่าลูกน้องในบริษัทเขาเป็นใครบ้างซึ่งก็หินมาก็คือตัวพอสอคนนั้นที่หินตั้งแต่มาเสิร์ฟน้ำที่แล้วแล้วก็ตอนจบก็คือเอาข้อมูลอะไรบางอย่างไปให้หมอธรรมเงาหมอธรรมหันหน้ามาหมอธรรมเลยหมอธรรมจริงพีคมากทุกคนจริงมันดูแบบดูมีเหตุที่ทำให้เขาต้องรู้จักกันมันดูเป็นโลกที่คู่ขนานมากเอาจริงคิดถึงฟิกเรื่องนึงของเราเลยอ่ะพี่ดนที่แบบเข้าหาโดยแบบหวังผลประโยชน์เป็นแบบ red flag ก่อนใช่มันแบบแต่สุดท้ายคือแบบจะทำไปเพราะรักเธอหรือเปล่าอันนั้นก็ต้องมาไขกันต่ออะไรระหว่างทางมันจะทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนแต่แบบตอนเนี้ยเริ่มมองหมอทามแบบเป็น red flag คนหนึ่งแล้วเริ่มคุมแล้วเริ่มรู้สึกว่าแบบมีเหตุมี direction ของการเข้ามาพัวพันกับตระกูลนี้เริ่มรู้สึกว่าตระกูลนี้น่าจะสร้างบาดแผลอะไรให้เขาซัมติงเขาถึงแบบต้องมาจัดการอะไรบางอย่างใช่เพราะว่าเหมือนเขาตอนนี้คือเขาได้ล่วงรู้แล้วว่าอีบ้านนี้ไม่ได้ใส่สะอาดแหละมึงทำธุรกิจมืดธุรกิจสีเทาเขาคงวางแผนมาเยอะมากแล้วเขาก็คงโดนกระทำเยอะมากเพราะนี่คือแบบให้แบบจ้างคนไปเอาข้อมูลอะไรขนาดนั้นมันต้องยิ่งใหญ่อ่ะจริงแล้วมันดูไม่แล้วแบบจริงๆคือหมอทามกับบ้านนี้ดูห่างไกลดูไม่น่าวนแล้วอะไรบังเอิญมันแล้วเหตุบังเอิญต้องมาที่ทำให้ตัวของเกรซกับไทม์ต้องมาเจอกันด้วยสภาวะหรือว่าเหตุการณ์อะไรบางอย่างอ่ะมันเลยแบบโปะเชะมันเลยยิ่งแบบตั้งแต่แบบเขินมากเลยทำพงทำแผลเคมีคือกูกราบล่ะขอบคุณนะทุกคนที่หาเจไปบ้านจุ๊บขอบคุณนะกูแบบขนลุกแบบกินหนักมากทุกคนคือ EP นี้ตัดต่อยากมากแน่ๆเพราะว่าฉากที่ชอบแบบเยอะแบบโคตรเยอะเลยยังคิดไม่ออกเลยว่าต้องตัดอะไรทิ้งในเนื้อของการรีแอคที่ต้องหายไปตั้งครึ่งนึงทุกคนแต่รู้สึกว่าแบบหูมีหลายฉากที่เราเซอร์ไพรส์อ่ะเหมือนทุกฉากอ่ะมันมีดีเทลของมันเยอะอ่ะเพราะว่ามันมีอินไพรส์ที่จากผู้กำกับที่เขาจะบอกว่าจริงกูใส่มาเพราะว่าด้วยการที่เรารีแอคอ่ะตามกฎกติกาก็ต้องหายไปครึ่งนึงซึ่งตัดอะไรออกไปอ่ะมันทำให้ loss information ในการดูเลยเพราะฉะนั้นต้องไปดูเต็มได้ในวิวนะคะทุกคนยิ่งถ้าเกิดแบบว่าและยิ่งแบบว่าคุณตำรวจพี่สืบนครบาลเนี่ยพี่สืบเขาต้องเป็นใครสักคนหนึ่งที่เข้ามามีผลต่อเส้นเรื่องแบบหนักหน่วงมากๆเพราะเหมือนตอนนี้เขาเข้ามาทำให้ความสัมพันธ์ของกรต้นกล้าเนี่ยมันเริ่มสั่นคลอนแล้วคุณตำรวจเดินเกมรุกมากมีการไปหาที่บ้านไหมจริงมึงแต่เขาก็ดูมีอเจนดาเนาะดูมีอเจนดามาหาถึงบ้านเพื่อที่มึงแต่ว่าแบบพี่สืบอะทรงมาดีมากเลยอะทรงสืบเลยทรงสืบอันนี้ชื่นชมคามซีนทำดีทำถึงใช่ดูเป็นไม่ค่อยเห็นน้อยมากกับซีรีส์ไทยปกตินี่เป็นสายสืบสวนมากๆทุกคนแล้วก็ดูแบบดูทุกประเทศเลยชอบมากนะการที่เขาขั้นกั้นแอเรียอะไรเขาทำถูกทำถึงเขาทำเหมือนสารคดีอ่ะมันเลยแบบมันดูจริงเหมือนแบบทำถูกสารคดีการกั้นคำซีนตรงนั้นเข้าออกกันคนเข้าออกซีนของการแบบวัตถุพยานได้อะไรอย่างเงี้ยทำถูกแบบแจ้งนิติเวชอะไรคือมีลำดับการแจ้งที่ถูกต้องนะแบบตำรวจลงต้องแจ้งหมอรับศพไปตรวจแล้วก็มาเก็บวัตถุพยานกันคนอะไรเงี้ยทำถูกตามลำดับทุกอย่างเก่งมากทุกคนซีนี้แบบดีมากแล้วก็แบบเป็นการเปิดตัวคาแรคเตอร์ที่ทำให้เราแบบทิ้งละสายตาไม่ได้เลยอ่ะอยากรู้ว่ามูฟเมนต์เขาที่ทรงฟิลคือมามากแล้วจริงถ้าเป็นต้นกล้ามันต้องนิดนึงอ่ะในวันที่เราแบบดาวไม่เหลือใครอ่ะมึงรู้ออกไหมโทรหาจริงกับคนที่เรารักแล้วก็แบบเราไม่เหลือใครแล้วเราอยากจะพึ่งพี่ใครสักคนหนึ่งเลยก็อยู่มีเธอมาเคาะประตูหน้าบ้านอะไรเงี้ยกูย้ายไปอยู่แฟลตตำรวจเลยมาอยู่อย่างเงี้ยกูขนของขึ้นรถฟอร์จูเนอร์เลยมึงพวกเรามันต่างกันว่าฟอร์จูเนอร์กับ
พี่กรณ์ขับเหี้ยอะไรขับเบนซ์รถไม่รู้รถหรูอ่ะมึงแล้วคุณกรณ์ถามว่าเงินที่ให้อ่ะไม่พอใช้เหรอทำไมต้องทำงานด้วยแต่คุณก็บอกว่าเธอขายข้าวต้มต่างใต้แสกได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะนึกออกปะเมียจ๋าเมียผู้กองเมียขายเปิดร้านชำใต้แสกเอาไงเลือกแต่เขารักเราเราก็ต้องทำแล้วก็ทำสองงานควบคู่กันไหมคนเราก็ต้องมีแต่กูไม่ใช่ต้นกล้าเราไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์เลือกค่ะเราแค่ดูอย่างเดียวค่ะสักช้อยส์ก็ยังไม่มีนี่เดาว่ามันอยู่นานแน่นอนเนี่ยมาอย่างเงี้ยมาทรงเนี้ยแบบอยู่นานแต่ว่าอีกอันนึงที่เราว่ารู้สึกว่าการเปิด EP มาทั้งสองอันอ่ะมันจะชอบใบ้อะไรบางอย่างตั้งแต่อันหนึ่งโดนยิงอันนี้โดนหินพระน่าจะ EP 3ดาวว่ามันก็น่าจะมีสายอะไรบางอย่างแบบเป็นการชิมลางอย่างนี้หรือเปล่าเป็นอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคือเพราะว่าตอนนั้นอ่ะเธอเราก็ดูไม่ออกว่าตอนต้น EP อ่ะมันคือใครที่เอาหินตอนแรกหันหน้ามองแบบไม่เบิ้ลป่าวะแต่พอแสงมาก็ไม่ใช่แต่ต้นก็ไม่ใช่ใบเบิ้ลมากใช่เหมือนมากที่เลือดยังไม่เปิดหน้าเอาจริงถึงตอนนี้ก็ยังมองไม่ออกลองย้อนกลับไปดูปะก็ไปดูแต่ตอนเสียอีมากแต่มันไม่เหมือนมันไม่เหมือนอีไทเทิลเลยนะไม่เหมือนเคียต้นกาปะใช่เหมือนมากใช่อีอ้อมเหมือนมากต้นกาดูบุหรี่ท่านี้เลยอะเคียต้นกามึงจะบ้าหรอต้นกาลองมึงต้นกาลองไปซีนต้นกล้าดูดบุหรี่ในบ้านต้นกล้าดูดบุหรี่ท่านี้เป๊ะมาแล้วหนูไปอยู่ในคามซีนนั้นได้ยังไงอ่ะคนที่ตายคือน้องมึงไม่ใช่หรอโอ้หรือก็จัดฉากนั่นน่ะดีจัดฉากฆ่าน้องตัวเองนั่นน่ะดีตำรวจทรงสืบคือสงสัยว่าเป็นฆาตกรหรือเปล่าก็ต้องรู้ว่าใครจะนำก่อนหนึ่งสเต็ปอะว่าต้องจะอุ๊ยตำรวจน่าจะสงสัยว่าไม่ได้เข้ามาเป็นแบบรักเลยเป็นทำกับข้าวแล้วแหละเลิกยุบย้ายหอไปอยู่ไปอยู่กับตำรวจเฮ้ยแต่มึงแต่มันก็แล้วมันทำไมมึงแต่หินก้อนนั้นมันต้องโดนใช้หลายรอบเหมือนกันมันคือหินก้อนเดียวกันใช่ไหมหินก้อนเดียวกันทั้งหมดเลยทุกคนแล้วตอนที่แล้วมันเป็นซีนเดียวกันทั้งหมดเลยแล้วตอนที่ไบเบิลเอาหินมันมาทุบมันไม่มีเลือดอยู่ใช่ไหมวะไม่รู้ไงมันไม่เห็นไงมันลำดับเหตุการณ์ไม่รู้ละแต่เลือดปนกันไปหมดละเออเลือดปนกันไปหมดละเลือดปนกันไปหมดแล้วงงมากน้องต้นก้าวไม่ใช่โดมใช่ปะวะไม่ใช่พาราเรลยังไงกันวะเนี่ยแต่ใช่โดมเหรอไม่น่าใช่ไม่น่าใช่อ่ะแล้วคาแรคเตอร์ไหนพอที่จะเป็นน้องได้อีกอ่ะคิดไม่ออกยังไม่เปิดเนาะมันอาจจะยังไม่เปิดไปเลยนะเออมันอาจจะมีอีกหลายอีกหลายตัวละครนั่นน่ะสิทุกคนครูไอไปถือหินทำไมนะลูกโอ้ my god ผมว่าแบบพอมานั่งคิดเชี่ยตำรวจแปลกๆจริงหุยกลายเป็นแบบเซอร์ไพรส์ใหญ่เลยตอนนี้ตายห่าแล้วแม่งหินใหญ่หินหลักเลยเนี่ยอันเนี้ยหินมันมีเลือดอยู่แล้วปะวะแน่ใจขอดูก่อนเพราะว่าขาดใจละมองไม่เห็นนะแต่หินทรงเดียวกับหินก้อนเดียวกันหินก้อนเดียวกันมึงหินมันมีเลือดอยู่แล้วเฮ้ยสนุกอะไอ้เฮียเซอร์ไพรส์มากทุกคนหินนะน่าจะเป็นหินหลักหินหลักแปลว่าเหมือนในซีรีส์ต่างประเทศที่แบบมันจะต้องมีอะไรสักอย่างที่อินนี่จะอยู่ในทุกชุดฉากแล้วก็ทุกทามมิ่งเวลาไอ้เฮียคิดเทโนฟอร์โนแลนด์มากดาวเองนะทุกคนอันนี้มโนไปว่าเออหินมันมีเลือดมาก่อนมันอาจจะเรื่องของน้องไออาจจะเกิดก่อนแต่ก็ไม่รู้ทั้งมันเถอะอุ้ยสรุปแต่ก็ทั้งมันมึงแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดก่อนศพอ่ะเราศพเหรออ๋อเออว่ะย้ายมายังไงเพราะว่าแต่มันมืดนะมึงแต่ว่าศพคนอ่ะเนาะมันก็คงต้องเห็นมึงทั้งล่างหนึ่งล่างอยู่มันน่าจะเห็นแหละแต่เราก็ยังไม่แน่มันอยู่ตรงไหนไฟลงไฟเพราะว่าตอนที่คุณตำรวจเขาเห็นหินอ่ะ
มันไกลจากจุดเกิดเหตุฟีลแบบว่าล้อมที่ไว้เยอะสำรวจบริเวณรอบๆแต่เขาล้อมที่ถูกแล้วนะต้องล้อมประมาณนี้แหละแต่เขาจอดรถอ่ะมันอยู่มันมีกฎอยู่ล้อมคานซีนประมาณกี่เมตรกี่อะไรเงี้ยสองคนนี้มันอยู่ในเวิร์กแบบไม่ได้ไกลจากตัวเองอ่ะเออเป็นไปได้อยู่เชี่ยเราใครแล้วที่ตรงเนี้ยมันจะเป็นที่ของใครในเมื่อตัวกระต้นก็รู้ว่ามีที่นี่อยู่แต่ว่าต้นน้ำก็มาแล้วเขาก็ยังไม่ได้เล่าเรื่องคุณป้าแล้วป้าคือแบบลูกฆ่าตัวตุยฆ่าตัวตายอะไรนี้แล้วเหมือนกับว่าแล้วเหมือนเขาก็จะแบบว่ามาทริกเกอร์ตัวของหมอธามด้วยเนาะที่แบบว่าพูดถึงเรื่องฆ่าตัวตายอะไรสักอย่างอะแล้วหมอก็จะแบบว่าดูแบบช็อกๆดูแบบหรือแบบช็อตๆอะไรไปจริงคือเกตไม่ใช่เกตไทม์ดูเล่นมีอะไรจริงฉากนั้นนะพี่เจดูมีอะไรจริงดูโมดูสายตาแบบจะร้องไห้เลยด้วยดูหงดูหงุดหงิดดูโมโหกับการสิ่งที่ป้าพูดอะไรอย่างเงี้ยเล่นเก่งมากคือมีอะไรแน่ๆแบบคือมันไม่ใช่หมอปกติที่เข้ามาเพื่อที่จะแบบเขาไม่ได้มาด้วยจะพูดว่าเขาไม่ได้มาด้วยใจเลยอ่ะเขาทำให้เชื่อว่าแบบเออกูแค่อยากจะรักษาคือไม่รู้ไปแล้วก็ไม่รู้ว่าเยป้าจะมีความสำคัญมากถ้าเกิดสมมติว่าเป็นตัวละครสมทบประกอบถ้าเกิดว่าเขาไม่น่าก็ไม่น่าจะอีกแค่อีกทีนึงน่าจะหินใหญ่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะแต่ใครร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ใครลูกป้าน้องชายน้องชายต้นกล้าลูกป้าก็ยังไม่ได้เล่าเนี่ยป้าสายมีน้องป่ะยังไม่ได้เล่าไม่ได้เล่าก็แค่บอกว่าเป็นคู่มั่นแล้วก็เนี่ยเพิ่งมาเปิดตัวไม่ใช่พ่ออีนี่นะพ่อไทเทิลอะไรเงี้ยงงมากเป็นไงอ๋อเมมเบอร์เราไม่ใช่เลยโหดว่าเราไม่คิดเลยนะว่าเป็นต้นกล้าโคตรคิดถูกเลยที่ย้อนกลับไปทุกคนกลายเป็นในหัวตอนนี้มีอะไรเยอะแยะก็ไม่รู้โอ้ยก้อนเลยอ่ะคุยสนุกมากอาจจะไม่มีใครสปอยหรือว่ามีใครหมอแซมคือเขียนบทเก่งมากแล้วก็ทีมสร้างก็คือกำกับดีทำถึงโปรดักชันชื่นชมบิออนฟาวภาพมุมกล้องตอนที่ต่อยกันในโซนเก็บรถของบ้านเชียร์โคตรเท่เลยเนาะฉากกล้องฟื้นเนี่ยตอนนั้นที่แบบโฟมินิตยังไม่ออกใช่ปะเจอพี่ปอนเวในบนไฟที่กลับมาไทยจากสิงคโปร์ก็จะถามดูเพราะว่าพี่มันจะได้ดูเห็นก็ว่าไทยกูแบบไม่กล้าถามอ่ะพี่เมื่อไหร่จะเสร็จแล้วหนูอยากดูแล้วโอ้มึงแต่นี่คู่ค่าการรอคอยมากคือจริงนั่งไม่ติดเลยแล้วมันจะสะใจมากที่ทุกคนแม่งไม่รู้เหมือนกันใช่แล้วทุกคนก็คือแบบใครจะพูดอะไรก็พูดตอนนี้บอกว่าเราไม่แล้วทุกคนไม่สามารถผสมลำหน้าเราได้ทุกคนก็ไม่รู้เราไม่ต้องกลัวคอมเมนต์เลยว่าจริงเราไม่ต้องกลัวเลยเพราะปกติจะแบบว่าพี่คิดไปไกลมากคือแบบกลับมาก๊อดอะไรอย่างเงี้ยไม่รอบนี้คือเต็มที่ขอบคุณทุกคนมากเลยนะแบบมาเราจดบทมาดิสคัสกันแบบคุณหนาฝากข้างมากจริงค่ะทุกคนฝากติดตามเราไปจนจบด้วยก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าหินจำนวนมากตรงนี้มันคืออะไรแล้วเราจะดาวถูกกันมากน้อยแค่ไหนรอบหน้าก็คือเพลงพี่โรสต้องขึ้นก้อนหินก้อนนั้นแต่ว่าตอนเนี้ยต้องยุบหรือก็อาจจะเป็นแบบว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในการแบบเห็นเวลาไม่ได้มีคนเดียวก็ได้อะไรอย่างนั้นหรือว่าที่จะแบบหมายถึงอาการอาการอะไรเนี้ยอาจจะขึ้นกับทุกอาจจะเป็นหมอธรรมด้วยอาจจะเป็นอาการที่ทุกคนในโลกเนี้ยเป็นหมดเลยก็ได้อะไรอย่างนั้นในเรื่องเนี้ยแล้วออกมาเป็นหมดไม่เอานะกูเลยเป็นหมดไม่เอาเมื่อแต่ก็อาจจะไม่ได้มีเกตเคลียร์ที่เป็นอย่างนี้ก็ได้นะออกมาไอซีก็ต้องเล่าดูมันเกี่ยวกับโรคหัวใจของเกรซนั่นแหละนี่ว่ามันจะต้องเฉลยอะไรบางอย่างในอดีตที่เกรททำไมถึงเกิดภาวะเป็นโรคหัวใจเขาเกิดเหตุการณ์อะไรอุบัติเหตุอะไรในชีวิตแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนจริงเผลออีเกรทอาจจะจำอะไรไม่ได้แล้วก็ตื่นมาแบบป่วยโคม่าแล้วสุดท้ายก็อะไรก็ได้เนี่ยเพราะว่าแบบจริงเพราะว่าเจ้าทามของเราคือดูรู้จักเกรทดีมากซึ่งไม่รู้ว่ารู้จักในทามมิ่งเวลาไหนแบบแล้วตอนที่เขารู้จักใช่แถมซีนที่เขามีอะไรกันคือไม่รู้เลยว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่อ่ะทุกคนโอ้ my god มาหลายรอบแล้วเนี่ยแบบกูตื่นเต้นอยากรู้มากนะคะทุกคนก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็รีแอคลงเมื่อไหร่อย่าลืมตามมาดูกันเยอะๆนะคะเจอกันใน EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเฮ้ยตื่นเต้นอ่ะ